พ่อเป็นถึงแม่ทัพแต่ลูกเดินโง่ดีว่าเรื่องเจ้าหญิงแต่งงานมาช่วยยืดเวลาคำสั่งปลดแม่ทัพใหญ่ซะก่อนต่อให้ฉันกับพ่อไม่มีตำแหน่งพวกแกก็มีทางรอดจากมือเราห้าวหาญทุกเวลาแต่ก็ไม่เคยชนะจะบอกให้นะมันสิอำนาจมันก็เลือกคนที่จะใช้เหมือนกันนิ่งๆไว้บ้างเถอะมันสิอย่าพากันลงนรกทั้งกระบวนจะบอกให้ต้องเอาหมดนะตอนนี้สภาพของเจ้าหญิงของแกก็ไม่ต่างจากแกเท่าไหร่ภาพนักโทษไงอยากให้มานาสิงห์มาเห็นภาพเจ้าหญิงสุดที่รักจริงๆเกลียดชังอะไรหรอนักหนาถึงต้องทำกับเราอย่างนี้หรือว่าเราต้องชดใช้ด้วยชีวิตเหมือนที่พวกเธอฆ่าพ่อแม่เราลุงเธอฆ่าพ่อแม่เราส่วนเธอหลอกใช้ความไว้วางใจทุกอย่างที่เธอทำก็เพราะป้องกันแสงฉันใช่ไหมข้ามควรจะได้เห็นหนูหัวอยากฆ่าเราก็เชิญมาแต่อย่าให้เราต้องอยู่อย่างคนอับอายความตายมันแก้ปัญหาให้เธอไม่ได้หรอกนะมีแต่ความทรมานจากฉันเท่านั้นแหละที่เธอจะได้รับมานั่งตักผ้าใจเย็นอยู่ทำไมคะนี่มันเป็นเวลาที่ทุกคนควรจะรีบไปแสดงความยินดีหนูพูดเรื่องอะไรอ่ะไม่เห็นเข้าใจเลยไม่เข้าใจหรือทำเป็นไม่เข้าใจคะพี่ทีทายุลูกชายคนเดียวของอาคุณจะแต่งงานกับเจ้าหญิงศิศิลาเป็นไปไม่ได้ไปดูให้เห็นกับตาตัวเองเลยสิคะว่าพี่ทีทายุทำเพื่อให้ลุงเป็นใหญ่หรือว่ารู้เห็นเป็นใจกันคะถึงได้ใช้พี่ทีทายุเป็นเหยื่อล่อถึงแม้เราสองแม่ลูกจะมาอาศัยอยู่บ้านหลังนี้บ้านของพ่อของหนูแต่เราสองแม่ลูกก็มีศักดิ์ศรีอาเชื่อมั่นในตัวลูกชายของอาว่าเขารู้ดีรู้ชั่วอย่าเดินหนีกันยาจะไปไหนคะกันยาถามว่าจะไปไหนคะกันยาบอกว่าไงคะว่าอย่าเดินหนีกันยาหยุดนะนั่นของรักชิคายุกันยาทราบค่ะแล้วคุณอาทราบไหมคะไม่มีอะไรที่แตกสลายและจะทำให้เจ้าของทุกข์ทรมานได้เข้ากับหัวใจคนขอให้เธอตีอาตายเธอก็ยังทุรนทุรายอย่ากลัวไปเลยค่ะคุณอาเราเป็นญาติกันนี่คะกันยาถึงมาด้วยความหวังดีบอกสิคะว่า
าคุณอาจะไปสั่งให้พี่ทีทายุยกเลิกการแต่งงานคนเลวไม่มีทางได้หัวใจสิศิลาหัวใจมันสัมผัสแตะต้องไม่ได้แต่ผิวนวลนวลเนื้อเนียนเนียนเนี่ยฮะโดยเฉพาะเวลาที่น้ำค้างแท้สายมาทอดกายอยู่ตรงหน้าอดใจไม่ได้ทั้งคืนเท่านี้ยังปล่อยไปอีกนะโอ้ยเสียของฆ่าเราซะให้เราตายดีกว่าต้องมาแปดเพื่อนด้วยน้ำมือชายปิ้นป้อนหยุดพูดฆ่าเราถ้าไม่อยู่จะปิดปากให้เองบอกแล้วว่าห้ามใครรบกวนออกไปแม่นี่ลูกทำอะไรเจ้าหญิงอ่ะผมแค่ล้อเล่นนะครับจิตใจของเจ้าหญิงอ่ะสูงส่งเกินกว่าที่จะเป็นของล้อเล่นไปออกไปคุยกับแม่หน่อยพี่ทีทายุไปคุยกับอานาริยาเถอะค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเจ้าหญิงนะคะกัญญาจะดูแลให้เป็นอย่างดีเลยค่ะบอกแม่มาสิว่าความเป็นสุภาพบุรุษที่พ่อกับแม่พร่ำสอนลูกมาเนี่ยมันหายไปไหนหมดลูกต้องได้กระทำกับเจ้าหญิงเหมือนหญิงที่ไร้ค่าเราแต่งงานกันแล้วนะครับลูกพอใจกับการแต่งงานที่มัดมือชกการแต่งงานที่โกจนาใช้เป็นเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองลุงทำทุกอย่างเพื่อเรานะครับทิทยุใครสั่งใครสอนให้ลูกเห็นแก่ครอบครัวมากกว่าบ้านเมืองถ้าพ่ออยู่พ่อจะเสียใจมากที่เห็นลูกในวันนี้พ่อก็ไม่อยู่แล้วนี่ครับลุงกำลังทวงคืนคนที่เอาชีวิตพ่อไปให้เราถ้าลูกยังเห็นว่าแม่เป็นผู้ให้กำเนิดหยุดกระทำกับเจ้าหญิงเดี๋ยวนี้ผมยังหยุดไม่ได้วันนี้เป็นวันที่แม่ผิดหวังที่สุดที่ลูกชายคนเดียวของแม่ไม่รู้จักกระทำความผิดชอบชั่วดีอภัยให้หม่อมฉันด้วยที่ให้กำเนิดสายเลือดเนรคุณแผ่นดินแม่แม่สภาพเจ้าหญิงตอนนี้ช่างไม่ต่างอะไรกับเครื่องบำเรออารมณ์ชายอยู่ไปก็เป็นราคีแก่วงตระกูลเ
สายทานเรื่องราวยังลอยล่องด้วยมงกุฎแสงเดี๋ยวนาริยาใครพาเธอมาที่นี่